อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าทุกคนมาวันนี้ตามที่สัญญานะคะว่าจะเอากันแดดตัวนี้ My Choice นะคะ SPF 60 PA 3บวกนะคะตัวนี้ที่พี่นุชบอกว่าใช้ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะวันนี้พี่นุชจะมาลงผิวหน้าให้ดูนะคะก่อนอื่นเราก็ลง DW Serum นะคะ Snow Serum ของเราก่อนนะคะDW นะคะเซรั่มเนี่ยนะคะใช้1-2หยดนะคะแล้วก็ตบทั่วหน้านะคะอย่างตอนเช้าเนี่ยพี่นุชจะใช้แค่ประมาณ2หยดนะคะแล้วก็ตบแบบนี้นะคะทั่วหน้าเพราะฉะนั้นขวดหนึ่งเนี่ยนะคะปริมาณ10 ml จะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่ลงเซรั่มนะคะเพื่อเปิดผิวเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของเรานะคะเดี๋ยวนะขอเซรั่มอีกนิดนึงเวลาที่เราตบเซรั่มนะคะก็ทำในลักษณะแบบนี้ส่วนใต้ตานะคะก็ใช้นิ้วนางนะคะปาดออกแบบนี้นะคะทั้งข้างบนข้างล่างนะดึงย้อนแรงโน้มถ่วงขึ้นไปแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องดึงแรงนะแค่แบบลูบพอนะคะแล้วก็บริเวณผิวก็ตบเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ผิวเราตื่นตัวนะคะพร้อมรับกับการบำรุงตัวถัดไปนะคะไข่มุกผสมบัวหิมะนะตัวนี้คนที่เป็นสิวผิวอ่อนบางแพ้ง่ายผิวติดสารสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะครีมไข่มุกผสมบัวหิมะนะลดสิวลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวเนี่ยสิวจะยุบค่อนข้างไวนะสิวหายค่อนข้างไวแต่สำหรับคนที่เป็นสิวแบบผิวติดสารติดสเตียรอยนะคะยังไงพี่นุชก็แนะนำให้ใช้พวกตัวเขาเรียกอะไรตัวยาละลายอุดตันร่วมด้วยนะมันก็จะทำให้หายได้ไวขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าตอนเช้าเนี่ยพี่นุชจะไม่ได้เน้นบำรุงมากนะคะตอนเช้าพี่นุชเนี่ยจะเน้นเป็นกันแดดซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบำรุงแค่ประมาณนี้นะหลังจากที่ลงตัวนี้เรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยครีมกันแดดเลยนะโดยปกติพี่นุชก็จะตามด้วยครีมกันแดดไข่มุกบัวหิมะนะคะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกันแดดที่เป็นเนื้อซีซีนะก็สามารถที่จะใช้กันแดดตัวนี้ได้นะคะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดธรรมดาเลยนะคะคนเป็นสิวผิวอ่อนบางหรือกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังล้างสารกำลังหยุดใช้ครีมสามารถที่จะใช้ครีมกันแดดตัวนี้เพื่อปกป้องผิวได้นะคะSPF 60 PA 3บวกนะแล้วก็ปริมาณ150กรัมนะคะราคาแค่79บาทเท่านั้นนะเวลาที่ทาลงผิวเนี่ยนะคะครีมกันแดดตัวนี้จะมีวิตามินอีวิตามินซีอะโลเวรานะคะเวลาที่ทาลงผิวเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายผิวอย่างใครที่แบบไปออกแดดไปตากแดดมาแล้วผิวแบบมีอาการเหมือนไหม้แดดนะคะมีอาการไหม้แดดมีอาการแสบแดงนะแนะนำให้
ลงครีมกันแดดตัวนี้ได้เลยนะคะกลางคืนก็สามารถทาได้นะเพราะว่าเขามีบำรุงในตัวนะคะเนี่ยพอทาลงไปผิวจะฉ่ำจะวาวเลยนะคะทาทีแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนียวเขาเรียกอะไรนะมันเหนียวมันเยิ้มอะไรเงี้ยแต่พักเดียวนะคะแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะซึมลงสู่ผิวเราเลยแล้วก็ช่วยให้ผิวดูแบบฉ่ำโกอิ่มน้ำนะคะพร้อมทั้งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะได้เต็มประสิทธิภาพใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเพราะอะไรจริงๆเป็นกันแดดสำหรับผิวหน้าแต่ว่าปริมาณเยอะหลอดใหญ่นะเพราะนั้นใช้ได้ผิวกายด้วยนะคะนะเนี่ยพี่นุจะทาข้างเนี่ยเห็นไหมคะความฉ่ำความอิ่มน้ำระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ได้ทาเห็นไหมข้างที่ทาแล้วจะมีความฉ่ำความอิ่มน้ำมากกว่าดูผิวหน้าพี่นุชเด็กเห็นไหมคะเขาไม่ได้เป็นเนื้อ BB หรือว่าเป็นเนื้อ CC แต่อย่างใดนะคะเป็นเนื้อกันแดดธรรมดาเลยแต่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ดูอิ่มน้ำดูโกลนะพร้อมทั้งช่วยปกป้องผิวด้วยนะอันเนี้ยพี่นุชเอามาให้ดูว่าใช้เองจริงๆนะคะใช้เองจริงๆแล้วถึงมาแนะนำคนอื่นเนี่ยพอเวลาที่เราทาสัมผัสลงบนผิวอะจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเบาสบายผิวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชถึงได้บอกว่าแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบไปออกแดดหรือว่าไปทำไล่ทำนาทำสวนมาแล้วแบบผิวเบิร์นผิวไหม้นะผิวไหม้แดดอะไรอย่างเงี้ยลองเอาตัวเนี้ยทาลงไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีอะโลเวล่าเนี่ยเขาก็จะช่วยปลอบประโลมผิวนะพร้อมทั้งช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยปรับสีผิวจากความหมองค้ำอ่ะนะคะให้เราได้ด้วยนะนี่หลอดใหญ่มากแค่79 บาทเท่านั้นนะคะนี่ให้ดูว่าใช้เองจริงๆสนใจทักถามเข้ามาได้เลยนะเนี่ยแล้วหลังจากนี้นะคะถ้าใครจะแต่งหน้าก็แต่งหน้าได้แต่ถ้าใครแบบว่าไม่แต่งหน้าก็สามารถที่จะลงแป้งได้เลยนะคะทาแป้งได้เลยเห็นไหมเริ่มซึมเข้าสู่ผิวแล้วเซ็ตซึมเข้าสู่ผิวแล้วไม่มีความมันแล้วแต่ยังมีความฉ่ำความโกนะถ้าคนที่ไม่ชอบทาแป้งก็สามารถที่จะปล่อยให้ผิวฉ่ำไว้อย่างเงี้ยได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงระหว่างวันถ้าเราจะต้องออกไปไหนเนี่ยก็สามารถทาตัวนี้ทับได้เลยนะคะทาตัวนี้ลงผิวได้เลยนะโดยใช้วิธีการแบบนี้สมมุติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแบบนี้แต้มลงไปนิดหน่อยแล้วตบแบบนี้ตบลงผิวบริเวณที่เราต้องการนะแต่งหน้าแล้วก็สามารถที่จะทาได้นะคะทาตัวนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อธรรมดาไม่ได้เป็นกันแดดแบบBB หรือ CC อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะไม่เป็นคราบนะเรียบร้อยจ้าวันนี้ไปแล้วนะฝากกดติดตามกดซ้ำตะไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ